ครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่ขาข้าวครัวอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันครับปลาหมักข้าวโพดไข่เค็มค่ะแม่ดีเลยอ่ะ ดีเลยสามคนเลยไม่มีใครรู้เลยวันนี้นะเราจะมาทำเมนูตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะแม่เนาะที่แบบใครๆก็ทำกันได้นะครับใช่นี่ใครสาวกส้มตำนี่ถนัดเลยนะครับแนวนี้นะปกติตำส้มตำเราใช้มะละกอแต่วันนี้เราเปลี่ยนจากมะละกอมาเป็นข้าวโพดต้มไหมแม่ต้มก่อนนะไม่งั้นมันจะแข็งทื่อเลยมันไม่แข็งนะมันจะไม่สุกแล้วเราก็จะตดถ้ามันแข็งแม่สรุปไม่แข็งเดี๋ยวเราก็จะตดแม่นี่รายการอาหารนะครับแม่มาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมคือน้อยมากไม่เยอะนะคะก็จะมีเป็นกระเทียมพริกพวกผักหญ้ามะเขือเทศนะคะมีมะนาวไข่เค็มกุ้งแห้งน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ซิกเนเจอร์ของเรานั่นก็คือข้าวโพดเด้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะครกใช่ครกกับสากใช่ครับผมถ้าไม่มีนี่คือแย่เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยมันจะไม่เป็นตำข้าวโพดถูกต้องครับผมเราขาดถั่วลิสงด้วยแล้วก็ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใช่ครับหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่เหมือนเราโอเคค่ะคือวันนี้เราเตรียมของมาไม่ค่อยครบขาดแค่ถั่วลิสงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะจริงๆแล้วก็ถาก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะถั่วลิสงกินไม่ได้ใช่เป็นเกาเกาแล้วคืออ้าปากโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะครับวันนี้น้องฟิวจะเป็นแผนกตำอย่างเดียวฟิวจะตำเอ้ยฟิวจะตำแต่พริกเหรอใช่เตรียมแว่นกี่เม็ดดีโอแม่ไม่ต้องเยอะแม่อันนี้เขาบอกว่าพริกเนี่ยใส่พริกเนี่ยมันไม่เผ็ดหรอ10เลยแม่10 9พอ9พอแม่10นะไหนบอกว่ารสชาติเหมือนตำไทยไงซ้อมไปก่อนเข้าจริงทีแล้วจะรู้อ่ะเรียบร้อยโอ้ดูหน่อยอุ๊ยกลิ่นมาได้ได้อยู่ไม่บอกแล้วฝีมือแม่ต่อไปใส่น้ำตาลปี๊บก้อนมาเลยเลยอ่ะหวานหน่อยอ่ะอ๋อมันหวานตัดเผ็ดนะคะเลยค่ะโอ้จะละลายไหมเนี่ยตัดให้ละเอียดนะโอ้ยกลิ่นมาว่าอุ้ยแต่กลิ่นมาเลยนะใช่อุ้ยแล้วพอทำอย่างนี้เสร็จต่อไปใส่อะไรอ่ะใส่ถั่วถั่วฝักยาวเอามาสามอันก็ใส่ให้หมดนะคะตำนิดๆตำนิดๆต้องดีๆนะลูกเข้าตาเนี่ยแล้วพ่อบอกเลยพ่อเคยโดนไปทีนึงเอาโหแม่เจ้าอย่างแสบอะบอกให้ก็มันเป็นพริกเนาะถูกกินว่าเผ็ดแล้วเข้าตานี่หนักกว่าเผ็ดกว่าขนาดอะไรคิดว่าบอกว่ามาม่าต้มยำแล้วน้ำกระเด็นยังใส่เลยร้านนี้พริกเน้นๆนะต่อไปครับแม่มะเขือค่ะมะเขือเทศนะครับใช่ใส่เยอะไหมเปรี้ยวปากแล้วแต่เราเลยค่ะวิดวีดเลยอ่ะหืมต่อไปครับมะนาวค่ะโอ้ใส่มะนาวก็ใส่อย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะอีกนิดโอ้ยหืมใส่น้ำปลาค่ะอุ้ยคือสีสันแบบได้ใช่ไหมสีอย่าใส่เยอะมากอย่าเราใส่ไข่เค็มยังไม่ได้เค็มนะกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วใช่แล้วก็มีกุ้งแห้งของเราเดี๋ยวให้แม่ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งคือ2ตัวโลนะคะดูดิตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโอ้น้ำลายแตกเลยอ่ะจุ๊บ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 เลยเพราะว่าชิมหมดครบกับแม่บอยเขาชิมกันเลยยังใช่ไหมใช่ฟิวอุ้ยอย่าคุณไม่กินน้ำลายแตก
ส่ข้าวโพดแต่แม่เร็วๆหนูไม่ไหวแล้วมันจะอย่างนี้มันจะได้ใส่จานแล้วอ่ะเฮียเราออกก่อนสิคะเดี๋ยวให้แม่ใส่ลงไปก่อนอันนี้หนูอย่าต่ำแรงนะเดี๋ยวมันจะเบ็ดใช่จริงแค่คลุกๆก็ได้นะแม่นะใช่งั้นหนูเอานี้เก็บนะได้แบบแล้วเอามาให้แม่ทำให้ดูโอ้ดูดีเต็มจานร้อนแล้วแป๊บนึงนะร้อนค่ะใส่หมดเลยได้ไหมแม่ใส่หมดเลยค่ะข้าวโพดนี่ต้องเอาไปต้มก่อนนะครับโอ้โหจุดจอมากนะคะตอนนี้อยากทานใช่แม่ชิมยังไงขอแม่กลมๆชิมยังเป็นเย็นค่ะเออแม่ไม่ได้ชิมเลยอ่ะใช่ของร้อนนี่จะเห็นควันไหมจ๊ะตอนนี้นะฮะเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับแม่โอ้ไข่เค็มไหมพ่ออุ้ยเอาไข่เค็มเขาไม่ได้มาจัดจานเหรอเขาใส่ไปเลยค่ะใช่เหรอใช่ค่ะก็จะมีจัดจานด้วยแล้วก็ใส่ไปด้วยเขาจะแยกกันไงอะไรแม่เปลือกเค็มกรุบกรุบเลยอะอ้าวมาตอนนี้ใส่ไข่เค็มลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว้าวเนี่ยเหมือนที่พี่จะน้อยใจแม่ใช่ใช่หยุดนะอุ้ยน้อยไหมอ่ะไม่น้อยอ่ะพ่อพริก9เม็ดนะคะอืมเราต้องบดด้วยไข่เค็มอุ้ยนะช้อนก่อนกลิ่นได้กลิ่นมาแม่ฟีนหนูไม่ไหวแล้วพอมันร้อนจ๊อกๆก็คือตอนนี้ย่างนะคะก็หิวโอ้คนมากินด้วยกันไหมนี่ไงเจ๊เดือนโจโจนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเมนูต้มข้าวโพดไข่เค็มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสต์ด้านกันดูดีโอ้วีดูคนดูไข่เค็มดูข้าวโพดดูแบบว่าสีสันแบบนี่ข้าวโพดเราบอกไม่ถูกเลยนะคะมาค่ะทุกคนถึงเวลาที่พวกเราทั้งครอบครัวรอคอยนะคะใช่นั่นก็คือการชิมโอ้โหสีสันจัดจ้านมากเลยอ่ะเข้มจัดจ้านมากดูสีโอ้ยสีสันพอเห็นแล้วแบบกลืนน้ำลายอีกแล้วนะครับค่ะมาพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับค่ะสองแซ่บกำลังดีโจ๊ะ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 เลยอ่ะมาพี่เฟรมรสชาติเป็นไงบ้างรีวิวหน่อยตอนแรกสดหวานใช่สักพักเริ่มแซ่บแล้วก้าวเม็ดก็เผ็ดได้เหมือนกันนะคะทุกคนอุ้ยถ้ากินกับไข่เค็มมันจะนัวๆพี่เฟรมมันจะมันเค็มๆใช่มันก็จะอร่อยเข้ากันนะคะฟีลว่ารสมันหวานนะคือแบบเข้ากันจริงคนนี้ข้าวเหนียวนะคะก็เครื่องเคียงต้องอร่อยไม่ได้รสชาติเป็นไงบ้างเข้ากันค่ะกำลังพอดีค่ะไม่เผ็ดมากเกินไปบอกเลยต้องกินกับไข่เค็มเดี๋ยวลองมันตัดเผ็ดใช่ไหมคะน้องฟิวนี่มีไข่เค็มนะรอบนี้เดี๋ยวชิมซีอร่อยค่ะกับไข่เค็มอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเค็มๆนะครับผมเมนูนี้นะก็ทำง่ายไม่ได้ยากนะครับก็เหมือนตำส้มตำมาแหละเปลี่ยนจากมะละกอนะครับเป็นข้าวโพดใช่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือไข่เค็มนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทำทานได้นะครับเพราะว่าคลีนด้วยนะเนาะใช่ไม่อ้วนไม่อ้วนหรอคะไม่อ้วนมีแต่ผักผลไม้จะบอกว่าหยุดไม่ได้จริงอร่อยเหรอครับค่ะอร่อยมากแม่ทำอะไรก็อร่อยเนาะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาครอบครัวของเรานะครับก็ถือว่าอร่อยนะพ่อยังไม่ได้ชิมแต่เห็นสีหน้าแววตาแล้วเพราะว่าอร่อยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่อยากทำตามก็ยินดีเนอะแล้วก็ความเผ็ดความอร่อยยังไงก็ไปปรุงกันเอาเองชอบเค็มชอบหวานชอบเปรี้ยวนะครับก็ปรุงกันเอาเองได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราHappy Channelขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย